เรื่องของเรือหลวงเนี่ยตอนนี้ผบ.ทล.นะครับก็มาพูดว่าเสื้อชูชีพไม่พออ้าวแล้วยังไงอะครับมันก็ไม่มีอะไรโปร่งใสแล้วก็ไม่แคร์ชีวิตของประชาชนเลยผบ.ทอ.ตอนเครื่องบินพม่าบินเข้ามาที่ประเทศไทยก็บอกไม่เป็นไรครับมันแค่บินเข้ามาในสวนหลังบ้านท่านประธานที่เคารพครับผมปฏิภาณสันติพาดาก้าวไกลพิษณุโลกครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พิการทางสายตาท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าตอนนี้โควต้าการขายลอตเตอรี่ของผู้พิการเนี่ยตอนนี้กำลังถูกแทรกแซงนะครับและทำให้ผู้พิการหลายคนเนี่ยไม่มีโควต้าไม่ได้รับหวยตามโควต้านะครับหนำซ้ำเล่มลอตเตอรี่ที่ผู้พิการได้รับเนี่ยก็เริ่มต้นราคาที่80บาทแล้วครับตอนนี้กลายเป็นว่าผู้พิการเองก็ไม่สามารถที่จะขายลอตเตอรี่ในราคา80บาทได้เนื่องจากต้นทุนมาแพงต้องมีการแก้ไขเรื่องนี้นะครับเรื่องที่2ก็เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่อีกท่านนึงเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจล่อซื้อทุกเดือนนะครับเดือนละ 3,000 บาทแล้วลีลาท่าทางการมาล่อซื้อนะครับก็คือย่ามใจมากเหมือนมาไถเงินนะครับแล้วท่านประธานครับตำรวจทุกคนก็รู้ว่าลอตเตอรี่มันแพงจากไหนยี่ปั๊วซาปั๊วทุกคนก็รู้จักนะครับข้าราชการนักการเมืองที่เป็นเอเย่นหวยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้กลับมารีดเลือดจากปูนะครับก็คือมาจับแม่ค้าหวยที่แผงริมถนนท่านประธานตอนนี้มันเกิดสภาพแบบนี้ทั่วประเทศแล้วครับแล้วก็ด่านต่างๆที่ไล่จับประชาชนอยู่ตอนนี้ข้างล่างรีดเลือดจากปูข้างบนเนี่ยนะฮะตำรวจก็ไปรีดเลือดนะครับจากขบวนการมาเฟียจีนนี่ชาวบ้านเขาลือกันหมดแล้วว่าตู้ห่าวรอดแน่นอนนะครับแล้วก็มาเฟียจีนอีกหลายคนพอเราไปดูวงการอื่นๆนะครับเรื่องของเรือหลวงเนี่ยตอนนี้ผบ.ทล.นะครับก็มาพูดว่าเสื้อชูชีพไม่พออ้าวแล้วยังไงอะครับมันก็ไม่มีอะไรโปร่งใสแล้วก็ไม่แคร์ชีวิตของประชาชนเลยผบ.ทอ.ตอนเครื่องบินพม่าบินเข้ามาที่ประเทศไทยก็บอกไม่เป็นไรครับมันแค่บินเข้ามาในสวนหลังบ้านสวนหน้าบ้านเราเพราะนั้นตำรวจก็ดีทหารก็ดีตอนนี้เละเทะไปหมดแล้วครับท่านประธานพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากและคนที่ต้องรับผิดชอบคือคุณประยุทธ์ที่ตอนนี้วันพูดแต่เรื่องของการที่จะนั่งเป็นนายกต่อได้ยังไงจะไปดูดส.ส.ได้ยังไงจะไปอยู่พรรคไหนชาวบ้านเขาไม่เห็นเลยว่าเรามีนายกรัฐมนตรีที่เห็นหัวประชาชนเขียนข้อหาลือไปเลยครับถึงพลเอกประยุทธ์ว่าลาออกไปได้แล้วครับคนพิโลกฝากมาครับขอบคุณครับ